21มีนาคมของทุกปีเป็นวันป่าไม้โลกนะครับที่ผ่านมาจับตารอบทิศเราได้เกาะติดแล้วก็นำเสนอปัญหาการบุกรุกป่ามาโดยตลอดนะครับแต่ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบป่าสงวนที่อยู่ติดกับบ่อขยะของอบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่แล้วก็ไปเจอว่ามีไม้ที่มีค่าถูกตัดไปกว่า60ต้นครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าที่ติดกับบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนอำเภอ2จังหวัดแพร่นะครับหลังจากได้รับการร้องเรียนว่ามีการลักลอบตัดไม้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่2จากการตรวจสอบพบร่องรอยการตัดไม้กระจายอยู่หลายจุดครับมีไม้ประดู่และไม้กระยาเลยถูกตัดไปกว่า60ต้นไม้ถูกซุกซ่อนเอาไว้และมีการชักลากออกจากพื้นที่ไปแล้วบางส่วนจึงได้ทำการตรวจยึดไว้และติดตามจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีทางผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าบอกว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบมีการบุกรุกและมีตอไม้ประดู่กระจายตามพื้นที่มีร่องรอยการปรับพื้นที่ด้วยรถแบ็คโฮมีการขุดตอไม้ออกแล้วก็ถมดินทับเอาไว้ด้วยไม้ที่มีค่าเนี่ยถูกนำออกไปแล้วนะครับแต่ก็มีบางส่วนที่ยังคงอยู่ไม้เหล่านี้ก็คาดว่าถูกตัดมาแล้วประมาณ2อาทิตย์ครับเพื่อทำลายหลักฐานทำลายซากเอาไมโครขุดแล้วเอาตอไม้รากไม้เนี่ยขุดออกแล้วก็ไมโครก็ถม แล้วไม้ที่มีค่าเนี่ยโดนขนย้ายไปไว้ที่อื่นส่วนไม้ไม่มีค่าก็โดนตัดทอนไว้นี่แล้วทางกรมป่าไม้โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3เนี่ยจะทำการชักลากเพื่อไปเก็บไว้ที่หน่วยต่อไปครับสำหรับวันที่21มีนาคมของทุกปีวันนี้ถือเป็นวันป่าไม้โลกนะครับซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้ที่สำคัญต่อมนุษย์โลกจึงอยากจะให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ไม่ให้ถูกทำลายนะครับดังนั้นเวลาครบรอบวันป่าไม้โลกเนี่ยก็จะเห็นการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆรวมถึงกิจกรรมปลูกป่าทดแทนด้วยนะครับ